สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าของวันที่30กรกฎาคมนะคะพ.ศ. 2564นะคะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ดุดันนะคะเราก็ยังมีอะไรสวยๆค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มีดอกไม้จากต้นกระบองเพชรเป็นของตัวเองนะคะวันนี้น้องคอนโดนางฟ้านะคะออกดอกแล้วค่ะแล้วก็มีตัวผึ้งน้อยหรือเขาเรียกว่าตัวมิ้มนะคะกำลังผสมเกสรนะคะท่าทางดอกเขาคงจะหอมนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะออกดอกแล้วเริ่มบานแล้ว2ดอกนะคะเดี๋ยวก็จะค่อยๆบานมากขึ้นนะคะหลังจากเขาบานเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นผักอย่างที่เราถ่ายทำไปให้ดูเมื่อวานคลิปก่อนนะคะเนี่ยค่ะฝักเขานะคะเราก็จะเอามารับประทานเหมือนเดิมเริ่มติดใจรสชาติของฝักที่สุกแล้วก็เป็นผลที่อร่อยนะคะหอมนะคะหวานกำลังดีแล้วเขาบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะทานแล้วปลอดภัยดีค่ะไม่เป็นไรนะคะบางคนจะงงถามว่าเอ๊ะแล้วทานได้เหรอคะทานได้ค่ะทานแล้วไปทำงานปลอดภัยดีร่างกายแข็งแรงนะคะนี่นะคะใครรู้บ้างไหมคะว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรให้เขาบ้างนะคะเพราะว่าอยากให้เขาออกดอกเยอะๆเลยค่ะเห็นไหมคะต้นน้อยนี่ก็กำลังตุ้มๆนะคะเดี๋ยวก็ใกล้จะออกดอกแล้วนะคะวันนี้พบกับเช้าที่สดใสนะคะกับดอกไม้สวยๆนะคะครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะไปดมเขาใกล้ๆนะคะแต่คิดว่าเขาต้องหอมแล้วก็ต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่เลยเพราะว่าก็จะมีตัวมิ้มนะคะบินวนเวียนแล้วก็จะคอยเข้าไปในเกสรนะคะเป็นผึ้งน้อยอะค่ะเขาเรียกว่ามิ้มนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะบินอยู่วนเวียนเลยนะคะรอบดอกเลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะกับดอกไม้สวยๆจากต้นซิริอุสคอนโดนางฟ้านะคะครั้งแรกของเรานะคะที่เราได้เห็นดอกซิริอุสสวยๆนะคะแล้วเราจะได้เห็นเยอะมากขึ้นแล้วก็เยอะต่อๆไปนะคะสัญญานะคะว่าเราจะมาเจอกันกับดอกไม้สวยๆอีกนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะฉะนั้นทุกคนก็เลี้ยงได้นะคะน้องผ่านฝนผ่านพายุมาน้องก็ยังมีดอกที่เติบโตให้เราได้ชื่นชมนะคะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ